ร้านวินพระเบรกและเกียร์ออโต้พาวเวอร์โทร024211928 0935452699หมดปัญหาเรื่องแบตเสื่อมไวมีรถไม่ค่อยได้ขับชาร์จแบตเตอรี่ด้วย C-Tech เครื่องชาร์จแบตเตอรี่อัจฉริยะจากสวีเดนกลับเข้าสู่รายการของเรากันต่อนะครับท่านกำลังรับชมรายการ Speed Talk ครับทางทวิชันช่อง691ครับติดต่อพวกเรา025309496-98 SMS 4827772ซีนวักตามด้วยข้อความขอบคุณยางรถยนต์ดันหลอบเพื่อคนที่คุณแคร์ขอบคุณไอชินผลิตภัณฑ์ชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่นครับมาเปิดรับสายอยู่นะครับผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถก็โทรได้เขาบอกเบรกนี้พี่เอ็กซ์มาอธิบายเรื่องการทำงานของระบบแอร์แบ็กใช่ไหมช่วงนี้นะครับในตามเว็บบอร์ดต่างๆเนี่ยคุยกันถึงเรื่องของการทำงานของระบบแอร์แบ็กซึ่งมันมีหลายกรณีที่เกิดอุบัติเหตุแล้วแอร์แบ็กไม่ทำงานกลับมาอีกแล้วนะครับเป็นดราม่าอยู่ในเพจกันอีกแล้วมันพูดยากมากนะฮะการชนบางกรณีเนี่ยมันก็อาจจะชนไม่ถูกมุมอาจจะชนไม่ถูกองศาแล้วก็บางคนรถบางคันเนี่ยก็เซนเซอร์แอร์แบ็กแต่ละรถแต่ละยี่ห้อมันก็อยู่ในคนละตำแหน่งกันนะใช่ฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางคันถ้าคุณชนไม่ถึงในจุดที่เซนเซอร์ระเบิดเนี่ยมันก็ไม่ทำงานนะแอร์แบ็กมันจะมีเงื่อนไขมีเงื่อนไขของการทำงานของมันอยู่อย่างรถยุโรปบางคันเนี่ยถ้าน็อตซีตัวที่3ไม่ขาดเขาก็ไม่ระเบิดนะแอร์แบ็กอ่ะเขาถือว่าเขายังรับอยู่อ่ะเขาถือว่าเขากระจายแรงน้ำหนักการชนได้อยู่อ่ะใช่แต่ถ้ามันหนักกว่านี้โอเคเขาต้องเซฟห้องโดยสารแล้วยิ่งรถรุ่นใหม่ๆเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นการชนแบบกระจายแรง cross body ครับชนหน้าท้ายจะดุ้งเขาผ่านซับแรง cross body ไปนะเพราะฉะนั้นบางทีแอร์แบ็กอาจจะไม่ระเบิดท่านสังเกตใช่ใช่สังเกตพวกซูเปอร์คาร์ที่บอกชนแล้วทำไมมันโอ้โหหลุดกระจายหมดเลยเหลือแต่ขาดเลยนะฮะเหลือแต่ส่วนที่เป็นคอกที่เป็นคอกผิดห้องโดยสารห้องโดยสารก็นั่นแหละฮะเขาบอกอย่างรถเบนซ์รุ่นใหม่ๆด้วยบอกว่าชนหน้านี่ต้องไปเคาะท้ายนะท้ายดุ้งนะครับถ้าซีท้ายนี่คดนะเพราะเขากระจายแรงชนไงชนหลังเนี่ยหน้าดุ้งนะใช่เอาถูกว่าเพราะนั้นรถบางคันเนี่ยเขาประเมินแล้วว่าแอร์แพ็กยังไม่ทันขาดแต่บางคนเราเนี่ยเคยชินกับรถพวกรถญี่ปุ่นฮะรถญี่ปุ่นเนี่ยชนปุ๊บปั๊บแอร์แพ็กระเบิดปุ๊บ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 วังยิ่ง10ใบ12ใบนี่มันระเบิดสนุกดีเหลือเกินครับถูกว่าพอหายเจ็บค่ารักษาไม่เหนื่อยกับหาค่าเปลี่ยนแอร์แพ็กอีกเอา1เป็นแสน2กรณีเอาถามว่าแอร์แพ็กไม่ทำงานมีมั้ยมีครับรถบางคันที่มีอายุเกิน7ปีขึ้นไปถ้าไม่ได้มีการตรวจสอบเรื่องระบบพวกนี้มันก็มีโอกาสที่มันไม่ทำงานเหมือนกันเอาง่ายๆล่าสุดที่ Honda มีเรียกรีคอร์เรื่องราวของแอร์แบ็กก็ว่ามาจากเนี่ย3มันก็คือผู้ผลิตชิ้นส่วน OEM ไม่มีมาตรฐานมันมองได้3ประเด็นหลักแต่ว่าจริงๆแล้วการทำงานของแอร์แบ็กเนี่ยถามว่าคุณผู้ชมในชีวิตผมเคยนะการที่รถชนและแอร์แบ็กระเบิดออกมานี่มันไม่ใช่เรื่องสนุกนะครับ1ความเร็วของแอร์แบ็กนี่ออกมานี่200กว่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงนะและคุณคิดดูว่ากระแทกหน้าเราเนี่ยเบ้าตาในเขียวนะครับ2เวลาที่แอร์แบ็กระเบิดแล้วเนี่ยคุณต้องมีสตินะครับบางคนเนี่ยถูกอัดติดกับพวงมาลัยแล้วไม่แบบเขาเรียกอะไรอ่ะต้องทำให้แอร์แบ็กมันยุบถึงจะออกได้นะครับ3แอร์แบ็กระเบิดแล้วเนี่ยมันมีก๊าซที่เป็นคาร์บอนไดออกไซด์ที่อยู่ในรถสูงมากนะครับวันนี้ก็เลยเอาตัวอย่างที่เป็นกรณีที่โด่งดังกันในเพจนะครับมาให้ดูเป็นตัวอย่างแล้วกันครับว่ามีกรณีอะไรบ้างครับเดี๋ยวลองดูครับก็จะเป็นภาพนิ่งนะครับที่เราได้เห็นนะครับว่ามีข้อมูลต่างๆนะฮะบนหน้าจอหน้ายับอะไรนี่หน้าโซเชียลฮะนี่นะครับผมก็จะมีในกรณีนี้เนี่ยชนบนถนนกาญจนาภิเษกนะครับที่บนวงแหวนอุตสาหกรรมนะครับชนหน้าเต็มแต่ไม่ทำงานนะครับก็เป็นอีกกรณีนึงอาจจะชมภาพต่อไปนะฮะชนหน้าเต็มแต่แอร์แบ็กไม่ทำงานแต่วันนี้มันชนหน้าบนนะใช่ฮะมีอีกไหมฮะโอเคนี่ก็เป็นอีกกรณีนึงที่ชนรุนแรงนะครับเห็นว่าชนรุนแรงแล้วก็จุดที่ชนเนี่ยก็คือทางด้านบนนะครับของคานแล้วก็ฝากระโปรงแล้วก็หลังคานมันข้ามขึ้นไปก็ดูคานหน้าตัวคานยังสวยอยู่แล้วก็ชนยังสวยอยู่เลยใช่ฮะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าการชนเนี่ยเราเป็นภาพชาร์ฟสโลโมชันกันครับว่าการชนกับการทดสอบเนี่ยมันทำงานยังไงบ้างสำหรับแอร์แบ็กนะฮะเดี๋ยวเรามาดูยูโรเอ็นแคปนะฮะ
อันนี้เป็นระบบป้องกันการชนคนเดินเท้านะอันนี้คนละอันนึงนะฮะคนละอันละอันนี้เป็นระบบใหม่ที่ออกมาเดี๋ยวขอข้ามตรงนี้ไปเลยนะฮะโอเคมาดูตรงนี้ครับดูรอยนี่ครับมีไม่เอ่ยมาดูนี่ฮะนี่คือภาพการชนจริงแล้วหลักการของแอร์แบ็กไม่มีอะไรมากครับเพียงแค่สร้างหมอนนะครับนุ่มๆ มารองรับร่างกายเราไม่ให้กระแทกกับสิ่งที่มันแข็งกว่าเท่านั้นเองนะฮะสำหรับหลักการทำงานนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านหน้าด้านข้างหรือบริเวณม่านหรือหัวเข่านะครับก็จะมีมาให้ในรถรุ่นใหม่ๆเยอะแยะมากเลยแต่ว่าช่วงเวลาหรือว่าซีเวลาที่มันทำงานเนี่ยมันเร็วมากนะครับเรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่าต้องใช้กล้องแบบปรับความเร็วแบบซูเปอร์สปีดเลยนะครับซูเปอร์สโลเลยนะฮะถึงจะสามารถเห็นการทำงานครับในการพองตัวแล้วก็ยุบตัวนะครับในการพองตัวเนี่ยประมาณ30มิลลิเซกนะครับคือถ้าเอา1วินาทีออกมาซอยแล้วเนี่ย 1,000 ส่วนเนี่ยมันคือ30ส่วนใน 1,000 ส่วนของ1วินาทีเท่านั้นเองครับในการพองตัวนะครับแต่ถ้านับจากการชนจนถึงการยุบตัวแล้วเนี่ยประมาณ100 กว่านะครับมิลลิเซกนะครับเราก็พริบตาประมาณ10มิลลิเซกนะครับโดยประมาณนะฮะนี่คือภาพการชนการทดสอบรถยนต์ทุกคันที่จะขายได้ในปัจจุบันนี้นะครับจะต้องผ่านการทดสอบการชนนะครับในเงื่อนไขต่างๆชนหน้าตรงด้านข้างนะครับต่างๆนะฮะแต่เห็นมุมที่เขาชนไหมครับก็คือมุมหน้าเต็มปะทะนะแต่สองภาพที่เห็นเนี่ยมันคือมุมมันชนหน้าบนนะครับนี่ก็คือการทดสอบการชนด้านข้างซึ่งในยุโรปเนี่ยครับมีเพิ่มเติมเข้ามาแล้วนะฮะสำหรับการชนด้านข้างนะฮะนี่ก็เป็นรถยนต์รถกระบะที่ made in Thailand นะครับแล้วส่งไปขายทั่วโลกก็ผ่านการทดสอบการชนแบบนี้นะฮะก็คือผลิตบ้านเรานะรีโวใช่ฮะใช่ครับมีไซส์อันนี้การทดสอบอันนี้เป็นการทดสอบที่ท้าทายมากก็คือเป็นเหมือนกับเราหลุดถลายออกไปแล้วเจอเสานะฮะเรามาดูดัมมี่กันครับในกรณีที่แอร์แบ็กทำงานอย่างก่อนที่แอร์แบ็กจะทำงานเนี่ยนะครับรุ่นใหม่ๆก็จะมีระบบที่เรียกว่า pretensioner seat belt นะครับเป็นคอยล้างร่างกายของเรานะครับก่อนที่แอร์แบ็กจะกางออกมาเต็มที่จริงแล้วแอร์แบ็กเนี่ยนะครับก่อนที่เขาจะทำงานได้เนี่ยนะครับมันจะมีการเซ็นเซอร์โดยการติดตั้งเซ็นเซอร์การชนนะครับมันจะทำงานก็ต่อเมื่อเกิดการชนขั้นปานกลางจนถึงรุนแรงครับนะฮะมันถึงจะทำงานนะครับโดยอาศัยเซ็นเซอร์นะครับที่วัดแรงชนครับภายในของเซ็นเซอร์ก็จะมีตัวลูกบอลกลมนะครับแล้วก็จะวิ่งอยู่ในท่อครับเหมือนกับเป็นสะพานไฟเท่านั้นเองครับถ้าสมมติการชนรุนแรงพอเนี่ยสะพานไฟก็จะถูกต่อนะครับทำให้เชื่อมให้ระบบทำงานถูกเชื่อมให้ระบบทำงานครับแล้วก็ส่งกระแสไฟไปที่ตัวชุดเขาเรียกว่าเป็นตัวปะทุลมนะครับหรือตัวอินเฟลเตอร์นะฮะอยู่ที่แอร์แบ็กนั่นเองอินเฟลเตอร์ตัวนี้จะเป็นตัวจุดแก๊สนะครับซึ่งแก๊สเองเนี่ยหลายคนบอกว่ามันเป็นแก๊สไนโตรเจนเป็นแก๊สไนโตรเจนหรือเปล่าจริงแล้วไม่ใช่นะจริงแล้วมันเป็นลักษณะของเป็นเชื้อเพลิงแข็งเป็นเม็ดๆขนาดเท่าแอสไพรินนะครับเป็นโซเดียมเอไซด์นะครับถ้าชื่อตามลักษณะเคมีแล้วเนี่ยนะฮะมันพอมันได้รับความร้อนปุ๊บเนี่ยมันจะขยายตัวนะครับประมาณ100กว่าเท่านะครับทำให้มันกางได้ออกมาในเวลาเพียงแค่เสี้ยววินาทีหลังจากนั้นปุ๊บเนี่ยมันก็จะทำการยุบตัวอย่างรวดเร็วครับหลายคนสงสัยว่าทำไมมันถึงจะต้องมีหลักการว่ามันจะทำงานหรือไม่ทำงานจริงๆแล้วเนี่ยถ้าชนบางครั้งเนี่ยไม่ทำงานหลายคนก็สงสัยว่าเฮ้ยมันชนหนักขนาดนี้ชนแรงขนาดนี้มันอาจจะต้องมันมีอะไรผิดพลาดหรือเปล่านะครับก็มีการฟ้องร้องพิสูจน์กันนะครับแต่หลายๆครั้งก็ตรวจสอบมาแล้วว่าจริงๆระบบทำงานปกติแต่เงื่อนไขของการชนแต่ละรูปแบบเนี่ยแต่ละลักษณะของการชนเนี่ยมันอาจจะไม่เกิดการทำงานก็ได้หรืออาจจะทำไม่ครบทุกใบก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับลักษณะของการชนเป็นหลักเลยนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาดูภาพอุบัติเหตุกันครับว่าอุบัติเหตุที่เคยเกิดขึ้นแล้วในกรณีที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับในแต่ละแบบเนี่ยนะครับมันเป็นยังไงกันบ้างนะฮะโอเคเดี๋ยวมาดูภาพการชนกันครับว่ามันเป็นยังไงกันบ้างนะครับมาไหมเครื่องกำลังมาไหมฮะโอเคอันนี้ก็เป็นเคสต่างๆอันนี้เห็นว่าจะเป็นลักษณะการชนด้านหน้าก็จริงแต่ว่าเป็นชนลักษณะชนต้นไม้นะครับที่เป็นรูปตัว V นะครับบางเงื่อนไขอันนี้คือในกรณีที่ไม่ทำงานนะฮะแต่แอร์แบ็กข้ามระเบิดอยู่ไหมฮะใช่ครับใช่ครับเรามาดูภาพต่อไปครับอันนี้ทำงานนะครับสำหรับรถอีกคันหนึ่งนะอาจจะมีอันนี้จะมี2ใบนะครับด้านคนขับกับด้านคนโดยสารนะฮะด้านหน้าด้านคนโดยสารก็จะมีลูกที่ใหญ่กว่าด้านคนขับนะฮะแต่การทำงานแล้วเนี่ยด้านคนขับจะทำงานได้ไวกว่านะครับเนื่องจากขนาดเล็กกว่านะครับแต่การทำงานจริงแล้วปัจจุบันเนี่ยแอร์แบ็กเนี่ยจะแบ่งออกเป็นอยู่2ขั้นตอนของการทำงานคือจะทำงาน 80% ของ
การทำงานทั้งหมดกับทำงาน 100% ขึ้นอยู่กับน้ำหนักของคนนั่งรูปร่างของคนนั่งนะครับแล้วก็ความเร็วของรถความเร็วของการชนเขาจะมีการเซ็นเซอร์แล้วก็มีการตรวจวัดกันนะครับโดยอาศัยการวัดนะครับน้ำหนักจากที่ตัวเบาะหรือตำแหน่งของการนั่งหลายคนสงสัยว่าเอ๊ะแล้วเขาจะรู้ขนาดของคนนั่งได้ยังไงก็คือสรีระของการปรับท่านั่งนั่นเองถ้าสมมติว่าปรับถอยหลังมาเยอะๆนะครับคำนวณร่วมกับน้ำหนักที่นั่งมานะครับมันก็จะรู้ว่าเขาก็จะรู้ว่าตอนนี้น้ำหนักของคนนั่งเนี่ยนะครับมีขนาดตัวที่ใหญ่หรือเป็นผู้ใหญ่นั่นเองเซ็นเซอร์ตัวนี้สังเกตง่ายๆเขาสังเกตไหมว่าถ้ามีคนนั่งหน้าซ้ายกับเราไม่คาดเบลไฟเตือนใช่แต่ถ้าไม่มีคนนั่งไม่เตือนใช่ครับไม่ได้คาดเบลเหมือนกันก็นี่แหละเซ็นเซอร์ตัวเดียวกันนี่แหละใช่นะอันนี้คือเป็นตัวเซ็นเซอร์วัดการชนเห็นไหมครับสีเหลืองๆสังเกตคานสีบรอนทางด้านหน้าไหมฮะมันจะอยู่เหลื่อมและเตี้ยลงมาเล็กน้อยนะฮะแต่ก็ไม่ได้เตี้ยมากนะครับมาดูภาพที่โคลสเข้าไปใกล้ขึ้นกว่าเดิมฮะมีไหมภาพใกล้มุมใกล้กว่านี้มีมาครบไหมฮะอันนี้ฮะเนี่ยคือเซ็นเซอร์แอร์แบ็กมันจะต้องผ่านคานหน้านะครับซึ่งเป็นคานที่ยุบตัวนะครับแล้วก็ผ่านเฟรมทางด้านหน้าที่มีค่อนข้างเป็นลักษณะของการรับแรงจะต้องมีการยุบตัวพอสมควรแล้วก็จะยึดตัวเซ็นเซอร์เนี่ยติดกับตัวเฟรมตัวนี้นะฮะลักษณะของการชนที่ทางการชนมีผลต่อการทำงานของแอร์แบ็กครับเพราะมันเป็นเพียงแค่สะพานไฟเท่านั้นเองและตำแหน่งการติดตั้งเนี่ยผู้ออกแบบนะครับหรือค่ายรถยนต์เองเนี่ยมีการพิถีพิถันในการติดตั้งเซ็นเซอร์ตัวนี้มากๆเลยนะครับซึ่งจริงๆมันอยู่ที่ค่ายรถด้วยแหละอย่างรถผมเนี่ยอย่างสมัยก่อนตอนผมใช้รถเบนซ์ตัวเซ็นเซอร์แอร์แบ็กเนี่ยมันอยู่ที่น็อตซีตัวที่สองคือต้องชนจนถึงน็อตซีตัวที่สองขาดแอร์แบ็กคู่หน้าถึงจะทำงานนะเพราะนั่นหมายความว่าเขาต้องรับแรงกระแทกมาจนแบบน็อตซีตัวที่สองขาดปงปุ๊บแอร์แบ็กทำงานมันมีข้อสังเกตตรงที่ถ้าสมมติว่ารถยนต์ชนก็จริงแต่ว่ายังไม่ได้ชนรุนแรงและยังสามารถขับควบคุมได้ต่อนะครับและแอร์แบ็กเกิดทำงานขึ้นมาเนี่ยมันจะเกิดมันขับไม่ได้มันจะสูญเสียการควบคุมเลยเพราะเรามองไม่เห็นอันตรายเพราะฉะนั้นเขาจะมีการป้องกันครับไม่ให้แอร์แบ็กเซนซิทีฟเกินไปนะฮะเดี๋ยวเราไปดูภาพต่อเนื่องครับมีภาพต่อไปไหมมีไหมฮะโอเคอันนี้คือเป็นภาพกรณีที่เกิดอุบัติเหตุในประเทศไทยนะครับลักษณะการของอุบัติเหตุครั้งนี้คือเกิดการพลิกคว่ำครับแอร์แบ็กอาจจะไม่ทำงานก็ได้นะครับรถยนต์ที่พลิกคว่ำไม่ได้ชนหน้าใช่ครับเห็นไหมครับว่าการชนหน้าคานหน้ายังดูสวยอยู่เลยนะฮะแต่ในรถยนต์รุ่นใหม่ๆที่มีลักษณะของเซ็นเซอร์ทางด้านข้างนะครับฟัจโร่คันนี้นะถ้ามีแอร์แบ็กข้างอาจจะทำงานอาจจะทำงานหรือเป็นม่านนิรภัยม่านนิรภัยอาจจะทำงานใช่แต่ว่าแอร์แบ็กพวงมาลัยไม่ทำงานใช่ฮะเราไปดูภาพต่อไปครับเราจะมีกรณีศึกษามาให้ดูนะครับคันนี้นะครับที่เป็นอุบัติเหตุรุนแรงเห็นไหมครับว่าคันนี้เข้าใจว่าเป็นการมุดท้ายรถใหญ่ที่มีความสูงนะฮะจะเห็นได้ว่าคานยังดูสวยอยู่เลยนะครับคานยังกริบอยู่เลยดำๆข้างหน้าที่เห็นอยู่เนี่ยคานที่อยู่ตัวนี้คือคานที่ซับแรงอยู่หลังกันชนที่เราเห็นไอ้เปลือกกันชนเนี่ยแล้วคันนี้ความสวยตัวกันชนจริงๆชนมุมบนแล้วเข้าเสาเอพิลล่าเข้าเสาเอตัดเลยนะฮะอันนี้เป็นการชนที่ยังต้องมีการพัฒนาต่อไปครับสำหรับระบบความปลอดภัยนะครับที่จะต้องเข้ามาช่วยซัพพอร์ตนะครับสำหรับการอุบัติเหตุในการชนลักษณะนี้บอกคุณผู้ชมด้วยนะว่าดูเนี่ยคือจุดอ่อนที่สุดของรถยนต์ทุกคันทุกยี่ห้อครับเสาพิลล่า A เสาพิลล่า B เนี่ยนะนี่มันคือจุดที่อ่อนที่สุดของรถแล้วรถยนต์เนี่ยกลัวที่สุดก็คือเข้าทางหลังคาเนี่ยครับอันนี้มันต้องพ่วงไปถึงเรื่องนึงไม่พูดไม่ได้นะรถบรรทุกต่างประเทศสังเกตไหมพี่เอกว่าจะมีเหล็กตัวนึงกั้นไว้กันชนใช่ที่เป็นกันชนเหล็กไม่ให้มุดไม่ให้มุดฮะที่เขากั้นไว้เนี่ยกันชนเหล็กไม่ให้มุดกันชนบ้านเราก็บางคันก็มีแต่ว่าเขาบรรทุกยื่นออกมาซะก่อนเออไปยื่นออกมาก็นั้นเวลาชนจริงมันต้องห้ามนะคือผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันบ้านเราไอ้ประเภทเปิดฝาท้ายแล้วก็ต่อของออกมาทิ้งรถพวกบรรทุกไก่ผมไม่เข้าใจเลยว่าทำไมเหรอไอ้กรงไก่อีก30กรงที่มันต่อมาทางตูดเนี่ยมันจะทำให้มันรวยขึ้นหรือยังไงข้อรถอะไรทั้งหลายเนี่ยที่ทำยื่นออกมานี่มันจะเกิดเหตุชนแล้วมันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้มันชนกันเหมือนกันแล้วมันก็คือชนในจุดแล้วก็เข้าไปในจุดอ่อนที่สุดแล้วอุปกรณ์ก็สำคัญนะตัวโครงเหล็กไม่ได้ติดไว้หลอกๆไม่ได้กันสวยงามมันต้องรับแรงได้มันถึงจะทำให้แอร์แบ็กทำงานถ้าเอาจริงๆมันต้องไปโอ้โหเรื่องไม่จบหรอกเนี่ยบ้านเราอะละเลยกับเรื่องพวกนี้แล้วก็เรื่องบรรทุกกึ่นยื่นบรรทุกเกินเลิกสักทีเอาผ้าแดงมาผูกท้ายเนี่ยขอเถอะบ้านเราอะเลิกสักทีจริงๆใช้รถให้มันถูกขนาดหน่อยเฮ้ยคุณมันต้องบรรทุกขนาดนั้นก็ใช้รถที่มันมาเอาของขอให้ของมันอยู่ในกระบะไหนๆรัฐบาลมาเล่นเรื่องพวกนี้แล้วนะขออีกเรื่องนะครับอย่าบรรทุกล้ำออกมานอกกระบะเรื่องความปลอดภัยสำคัญไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความสูงเรื่องของความยาวเอาเลยครับจริง
ถ้ามันซื้อเสาโทรเลขก็ต้องเอารถไปขนเสาโทรเลขมาส่งกลับบ้านไม่ใช่รถกระบะไปผูกเสาโทรเลขแล้วลากกลับบ้านครับถูกไหมคือไม่ใช่อ่ะผมว่าถ้าจะเคร่งครัดกันเรื่องนี้ฝากถึงท่านผู้ใหญ่ในบ้านเมืองด้วยว่าต้องดูเรื่องพวกนี้ด้วยเดี๋ยวให้พี่เอ็กซ์สรุปเรื่องแอร์แบ็กก่อนยังมีผมมีภาพตัวอย่างมาครับว่าชนแบบไหนบ้างที่แอร์แบ็กอาจจะไม่ทำงานนะครับมาให้ชมกันเป็นกรณีตัวอย่างนะครับผมจะมีรูปภาพมาให้เห็นนะฮะนี่ไหมฮะจริงแล้วหลักการนี้ไม่มีอะไรมากสำหรับแอร์แบ็กก็คือจะสร้างหมอนนุ่มๆนะครับถ้าพูดตามหลักการแล้วมารองรับร่างกายเราไม่ให้ปะทะกับตัวของแข็งนะครับหรือคอนโซลหรือพวงมาลัยทางด้านหน้าสมัยก่อนเนี่ยการวินิจฉัยการชนการชันสูตรครับก็คือคนส่วนมากจะตายด้วยอุบัติเหตุคือหน้ากระแทกพวงมาลัยหน้ากระแทกคอนโซลนะครับแล้วก็พวงมาลัยสมัยก่อนเนี่ยรถสมัยก่อนเนี่ยมันไม่มีการยุบตัวของแกนพวงมาลัยแกนพวงมาลัยมันก็คือเสาเราดีๆนี่เองนะครับถูกไหมฮะเพราะว่าแกนพวงมาลัยสมัยก่อนยุบตัวไม่ได้มันคาเด่อยู่ไงก็เด่อยู่งั้นอะแล้วพวงมาลัยสมัยก่อนมันก็คือไม้กับเหล็กเวลาชนปุ๊บหน้าทุกอย่างเข้าไปกระแทกฟันล้อหน้าพังเละหมดอ่ะครับผมถูกป่ะหรือบางคนกระเด็นออกมาไปแทกกระแทกแดชบอร์ดหน้ากันชนหน้าฮะมันก็เนี่ยโอกาสตายมันก็สูงไงครับใช่ป่ะอย่างภาพที่เราเห็น1 2 3เนี่ยเป็นภาพกรณีในการชนนะครับอาจจะไม่ทำงานก็ได้สำหรับแอร์แบ็กนะอย่างเช่นการชนเสาตรงกลางแบบนี้อาจจะไม่ทำงานก็ได้นะครับเพราะในบางกรณีแล้วเนี่ยเซ็นเซอร์เนี่ยครับส่วนใหญ่แล้วจะติดทางด้านซ้ายและขวานะครับเป็นหลักมุมขวานะครับของเสาบางครั้งอาจจะชนแรงก็จริงนะครับแต่ว่าความแรงของมันเนี่ยอาจจะยังไม่ทำให้ตัวเซ็นเซอร์ทางด้านหน้าตัวใดตัวหนึ่งทำงานคืออย่างนี้พอรถมันหน้าเรียบๆใช่มั้ยเวลาคุณชนตรงเลขป้ายทะเบียนเนี่ยครับแทนที่มันจะมีแรงกดเข้าไปเนี่ยมันก็ดันให้ไอ้เงียบออกมาอย่างนี้ครับถูกป่ะพอมันเงียบออกมาอย่างนี้ปั๊บมันก็ไม่มีแรงอัดที่เข้าไปทำให้เซ็นเซอร์มันแตกไงใช่ถูกป่ะนะฮะแล้วในรูปต่อไปก็คือการขับนะฮะเดี๋ยวขอรูปอีกทีนึงนะฮะรูปเมื่อกี้ขึ้นอีกทีฮะการขับชนทางด้านข้างนะครับแบบนี้เนี่ยรถยนต์ยังเคลื่อนที่เห็นไหมครับว่ารถยนต์คันที่เราชนนะครับยังเคลื่อนที่อยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยการเซ็นเซอร์เนี่ยมันจะนอกจากการทดสอบการตรวจสอบการความรุนแรงของการชนแล้วเนี่ยมันยังตรวจสอบของความเร็วด้วยนะครับความเร็วที่เปลี่ยนแปลงอย่างเช่นก่อนชนกับหลังชนบางครั้งเนี่ยการชนในลักษณะด้านข้างแบบนี้รถยนต์ที่เราชนเนี่ยยังมีการเคลื่อนที่อยู่เพราะฉะนั้นแรง G เนี่ยมันอาจจะไม่ได้สูงก็ได้นะครับทำให้ระบบแล้วควบคุมไม่เกิดการทำงานครับเพราะว่าเขาบอกว่าถ้าสมมติกลางออกไปปุ๊บเนี่ยมันอาจจะไม่สามารถที่จะควบคุมรถได้นะครับอาจจะไม่ทำงานแต่ขึ้นอยู่กับความรุนแรงนะถ้าชนแรงจริงๆอาจจะทำงานก็ได้นะครับคืออธิบายให้เห็นภาพถ้าชนไม่แรงครับแล้วแอร์แบ็กออกโอ้โหแล้วขับยังไงงานใหญ่เลยแทนที่จะควบคุมรถให้มันใช่แก้อาการรถให้มันกลายเป็นว่ามันจะไปชนหนักซ้ำอีกรอบเลยใช่ครับเพราะนั้นเขาก็เลยเซนซิทีฟสำคัญเรื่องของการปรับตรงเนี้ยทำยังไงให้แอร์แบ็กมันสมควรจะแตกตอนไหนมันจะระเบิดตอนไหนซึ่งซอฟต์แวร์ต่างๆจะถูกควบคุมแล้วก็โดยคำนวณโดยกล่อง ECU ในการควบคุมครับภาพที่3คือการพลิกคว่ำครับถ้าเป็นการทำงานของแอร์แบ็กทางด้านคู่หน้าเนี่ยจะไม่ทำงานแต่ถ้าเป็นม่านหรือถุงลมทางด้านข้างที่อยู่ติดตั้งอยู่ที่เบาะเนี่ยครับอาจจะทำงานนะครับโอเคมาดูแผ่นชาร์ตต่อไปครับอันต่อไปครับอันนี้ใช่ไหมฮะหรือเปล่าเอ่ยมีอีกไหมรูปหนึ่งภาพที่1เนี่ยคือการขับรถตามกันนะครับแล้วความเร็วสมมติว่าความเร็วคันหน้าคันหลังเนี่ยมันใกล้เคียงกันอันนี้คืออันแรกอันนี้อันแรกชนเสาเมื่อกี้ที่บอกภาพนี้ก็คืออย่างในกรณีที่เรามุดครับคานที่รับแรงยังสวยงามนะครับแต่ว่างัดไปตั้งแต่ฝากระโปรงจนถึงเสาเอพิล่าแล้วแบบนี้อันตรายมากโดยเพราะการมุดรถใหญ่นะครับเป็นเงื่อนไขที่แอร์แบ็กอาจจะไม่ทำงานและการชนทางด้านข้างแบบนี้นะครับบางทีอาจจะไม่ทำงานนะครับรวมทั้งการตกหลุมด้วยนะครับการตกร่องน้ำบางครั้งก็ไม่ทำงานเหมือนกันนะครับมันก็มีเหตุผลที่อธิบายได้นะเพราะว่าแอร์แบ็กบางยี่ห้อเนี่ยก็จะมีตัวเขาเรียกว่าเป็นไจโรเซนเซอร์นะครับที่จะวัดนะครับมุมของการเคลื่อนที่ของตัวรถกันด้วยนะครับว่ามุมเอียงมากน้อยแค่ไหนหลังจากนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าเราตกร่องน้ำเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันตกไปแล้วก็จริงแต่เรายังสามารถควบคุมให้รถกลับมาอยู่ในทิศทางได้ คือตกร่องน้ำไปตกข้างทางไปแต่ว่ายังบังคับให้กลับขึ้นมาได้ถ้าในระหว่างที่เราบังคับกำลังจะขึ้นมาแล้วแอร์แบ็กทำงานตกเลยจบเลยทำอะไรไม่ได้นะฮะอาจจะหนักกว่าไม่กลางก็ได้นะครับนี่แหละเรามาพูดกันเรื่องนี้แหละคืออย่าเพิ่งไปคือมันต้องดูสาเหตุมันต้องศึกษาต้องเข้าใจด้วยไม่ใช่ว่าพอมีอุบัติเหตุแล้วโอ้แอร์แบ็กไม่ทำงานจะไปโทษรถเขาไม่ดีอย่างเดียวมันต้องสุดท้ายแล้วเขาพิสูจน์ออกมาแล้วหน้าแตกเปล่าบางคนก็ดูรายการคนหัวหมอมากคิดว่าเดี๋ยวไปฟ้องให้รถจนบริษัทรถจนต้องรับผิดชอบเจอเขาพิสูจน์ออกมาเอ้าซวยอีกเอาเป็นว่าคุณไม่เป็นอะไรตอนที่เกิดอุบัติเหตุได้นี่ก็ถือว่าโชคดีแล้วใช่ฮะเอางี้คิดซะอย่างนี้ดีกว่า
เราไปเบรกโฆษณากันสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้ากับรายการที่ Speed Talk ครับNah, nah, 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 nah.